ข่าวด่วนข่าวด่วนนะคลิปนี้ลุงหนอมาแนะนำนะครับพีคดีไซน์นะเขาออกสีใหม่มาแล้วเพื่อนๆก็คงจะเป็นข่าวที่เพื่อนๆทราบไปแล้วฮะนะครับออกมาเป็นสีดำล้วนนี่อยู่ในมือลุงหนอนี่คือเป้หลัง20ลิตรนะครับแบ็คแพคเขาเรียกว่าใช้ชื่อรหัสว่าแบล็คเลยนะครับลักษณะเขาคือนี่ลุงหนอยื่นให้ดูเห็นไหมฮะสีดำเมี่ยมทั้งใบเลยครับภายนอกนี่ลุงบอกเลยว่าไม่มีสีอื่นเลยคือเป็นสีดำล้วนเลยครับสวยมากลุงหนอบอกเลยตอนเห็นรูปครั้งแรกที่ตัวแทนเขาพูดถึงลุงก็บอกว่าอ่ะเป้หลังมันก็สีดำเนาะมันก็เบสิกเกินไปแต่ว่าสีดำของพีคที่มันแบบลุงบอกไม่ถูกเหมือนคาร์บอนเลยนะเขาเป็นลักษณะเหมือนแบ็คคาร์บอนเนี่ยคือแบบนวลตามากเลยตัวจับตัวอะไรด้านนี้ก็กลายเป็นโลหะลมดำหมดเลยนะฮะด้านหน้าด้านบนนะครับเอาชิดให้เพื่อนเห็นกันนะครับก็ด้านในมีการพัฒนาด้วยเอาเปิดด้านนี้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้แบบเพื่อนเห็นด้านข้างลุงบอกเลยว่าด้านในกลายเป็นสีต้องบอกไงดีอะเหลืองไม่เชิงเหลืองนี่ฮะน้ำตาลอมเหลืองสวยคลาสสิกเลยครับ20ลิตรนะครับเอาพลิกด้านในดีเพราะว่าด้านในของสีชาโคส่วนใหญ่เป็นสีเทาๆใช่ไหมนี่เขาเป็นสีเหลืองเลยฮะน้ำตาลบนเหลืองลุงเลือกสีเหลืองอ่อนแล้วกันเหลืองไข่ไก่ฮะนะครับสวยคลาสสิกมากๆเพราะว่าก่อนหน้ามีลูกค้าลุงหนอเข้ามาคุยเขาบอกว่าลุงหนอครับสีของพีคดีไซน์มันก็โอเคนะแต่บางทีเขาผู้ใหญ่ไงเขาใส่ทำงานใส่สูทสะพายไปทำงานทุกวันบางทีไม่สุภาพลุงบอกเลยเหมือนพีคดีไซน์เขาจะรู้มาแล้ว นะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับลุงบอกเลยเขาเป็นอุปกรณ์กล้องแบ็คแพคเป้หลังที่ลุงหนอว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าน้อยมากในท้องตลาดที่จะมีเป้หลังที่สามารถใส่เลนส์ขนาดใหญ่บอดี้แล้วก็กริปพร้อมกันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องถอดแยกก็คือจัดเรียงเสียบอะไรนี้ได้เลยเขาทำได้จริงนะครับถึงแม้ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าถ้าแลกด้วยคุณภาพแล้วก็อย่างว่าฮะสตาร์ทอัพเนี่ยเราเหมือนเขาเรียกอะไรซื้อมุมมองซื้อความคิดเขาไม่เป็นไรอุดหนุนกันไปนะครับแต่ใบนี้ประทับใจสีดำนะครับเดี๋ยวเห็นล่าสุดนี่พี่ดีไซน์เขาจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาก็คงเป็นไซส์เล็กๆที่ลุงหนอเคยคาดหวังว่าเขาจะทำนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กล้องเมียเลสมันออกมาเยอะมากนะไอตัวนี้สวยเอาย้ำอีกทีมาลองที่ร้านดูที่ร้านลุงหนอจำหน่ายแล้วนะครับรอดูเข้มมาสีดำเลยนะเอาไว้แวะมากันนะครับ